ว่าเขาเรียกว่าเป็นระบบที่นี่เขาทำเป็นระบบนะระบบอะไรระบบภาษาเลิศระบบภาษาเลิศใช่คำนี้ครับระบบภาษาระบบภาษาถามว่าอีแบบความพูดที่ขาดเยอะเออถ้ามันเป็นระบบเดี๋ยววันนี้มาพูดถึงป่าอาร์ตก่อนกับช็อปเปอร์ก่อนเพราะว่าข้อท่านี่จะเป็นที่พูดถึงเยอะเอาให้อาร์ตก่อนดีกว่าเนาะครับผมฐานะวันนี้เป็นพระเอกเอ็มบีไปแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างไงเอ็มบีนะเล่าก่อนไหมเล่าก่อนวันนี้เป็นยังไงบ้างดึงคนก่อนทายเอ็มบีเทอร์แรกนะครับผมของน้องอาร์ตนะครับการตื่นเต้นแล้วแบบพยายามทำออกมาให้เต็มที่ครับผมเรียนคู่นักร้องดังประจำค่ายไหนเราท่านได้นั่นนะเจ้าของเพลงกันก็เสมียดก็เสมียดได้แล้วนะพี่เก็บลองดูอยู่เนี่ยของวันก็ดีอยู่ให้หน่อยได้บ้างก็เสมียดนะตอนร้องได้ไหมเอาบอกไปแล้วตอนเมื่อกี้เอาได้ก็เสมียดก็เสมียดเสียงเหมือนนักร้องเสียงเหมือนแดนเซอร์เลยเดี๋ยวให้ทำไมถึงได้มาอยู่นี่เรื่องเราเป็นมายังไงห้ามตอแหลพูดจริงนะครับผมก่อนที่ไม่เราไม่ใช่แบบคนโกงของไงเราพูดแบบเราไม่ทราบภาพถูกไหมครับใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่ใช่โอเคมาครับผมครับส่วนสำหรับบางอานนะครับผมการก่อนที่จะได้เขามาอยู่ในค่ายโตเกียวนี่การได้มีการออดิชั่นนะครับผมเขามาในทางงานแดนเซอร์นะครับผมกับฝั่งค่ายโตเกียวค่ายโตเกียวนะครับผมเป็นคนเพื่ออะไรดีด้วยครับคนอำเภอกุจจาวกุจจาวเป็นสิบอ๋อเนียนกุจจาวเป็นจังหวัดอะไรจังหวัดอุดรธานีครับอ๋อบางออดิชั่นเป็นแดนเซอร์เนียนครับก่อนหน้านี้ทำอะไรอยู่ครับก่อนหน้านี้ก็เป็นเทรนนี่ฝึกหัดนะครับผมใครนะอะไรนะเทรนนี่เทรนนี่อะไรเทรนนี่ศิลปินโอ้ยบอลหน้าเทคนิคโอ้ยเขาเป็นยูนิแลนด์เขาเป็นเดินเขาฉันฟังภาษาอังกฤษเรียนออกภาษาอังกฤษฉันไม่ออกพี่อาร์ตอธิบายเลยค่ะเป็นศิลปินฝึกหัดอยู่นะครับผมแต่ทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากออกมาเต้นอยู่นานไหมครับไม่แต่ว่าเห็นไปเต้นอยู่เต้นแรงเต้นกายอยู่ซึ่งท่านไหนคือเต้นอะไรซึ่งท่านก็คือเป็นโคโบแดนครับผมโคโบแดนชอบมักเต้นมาตั้งแต่ปี2แล้วครับผมเต้นมาตั้งแต่เพราะฉะไหนผิดเต้นดีเพลงพี่บ้านฟินแลนด์หรือเปล่าใช่ก็ถูกอยู่นี่ไงเต้นผิดตัวเกียวใช่ไหมเพลงพี่บ้านฟินแลนด์เออแล้วไประบบทำงานเป็นระบบภาษาไปครับผมก็ได้เลยเขามาอยู่ในโตเกียวนะครับผมก็เลยว่ามากันเต้นก็เลยว่าเอามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นั่งแล้วก็มาหาต่างชาติเพิ่มนั่งนะตอนแรกตัดสินใจอยู่นานไหมคะก่อนที่จะมาอยู่โตเกียวก็สักพักนึงนะครับผมสักพักนึงแล้วก็เพราะว่าตอนแรกเห็นลังเลอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่พอรู้ว่าออดิชั่นติดกับว่านี่นะครับผมก็เลยว่าตัดสินใจมาอยู่เขาเรียนดีได้บอกเพราะว่าพี่อาร์ตอ่ะเขาเป็นคนที่แบบว่าชอบเต้นลงติ๊กต็อกอยู่แล้วใช่ไหมที่เต้นอยู่หน้ากระจกเซนทรัลอ่ะจะชอบลงคลิปตัวเองเต้นอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออคนนี้เขาหน่วยก้านดีแบบสูงล่ำสูงใหญ่ยาวอะไรเงี้ยแบบก็เลยแบบว่าแบบแบบคมเข้มอะไรอย่างนี้ตอนนั้นเนาะใช่ไหมครับพี่อาร์ตร่างได้ก็คือเต้นสวยอะไรอย่างเงี้ยเต้นดีโอเคอะไรเงี้ยแบบครับผมไปต่อครับไปต่อแล้วแบบเคยได้รางวัลหรือเคยงานเต้นอะไรก็แบบยิ่งใหญ่สุดภูมิใจสุดเลยผลงานเราที่ผ่านมาผลงานจะจริงๆก็ไม่ได้เต้นลงช่องติ๊กต็อกเลยครับให้มันถึงไม่หลอกก็จะมีเพลงนึงที่ว่าถึงคนคิดทักเต้นเองแล้วก็ดังไปทั่วประเทศเลยก็คือเพลงบอกคอนซัวจริงเหรอเขาจะทำไทยที่แบบเดี๋ยวเปิดให้ดูได้ไหมได้ไหมมันเต้นหาเจอง่ายไหมหาเจอง่ายแม้มันท่ายังไงท่าประมาณไหนท่าก็คือหมายถึงใครดังนะแบบอันนี้หรอเป็นท่าที่อาคิดเกิดเองครับผมเราคนกันทำไมฉันไม่เป็นอย่างเต้นตามทั่วประเทศโอ้โหวิวอันนี้ประมาณล้านเจ็ดครับผมโอ้คนดูเป็นล้านเราเห็นเอฟซีบนน้ำไหนเออฉันก็คลิปนี้ครับผมก็เลยอันนี้คือน้ำมันมาเราไปเล่นต่อหรอใช่ครับเต้นตามก็เล่นเป็นว่าอาเป็นคนคิดดีซี่เพลงนี้ขึ้นมาดีซี่ก็คือแบบท่าเต้นคนแรกประมาณนี้คุณมาได้สองแสนนะคลิปเนี้ยเนี่ยนี่ก็เห็นคลิปนี้แหละก็เลยแบบว่าก็เลยรู้สึกว่าเออเขาต้องมาออดิชั่นละอะไรอย่างเงี้ยเออเพลงครับผมก็เลยได้มาเป็นแดนซ์ทุกวันแล้วเส้นทางการเป็นแดนเซอร์ของตัวเกมมิวสิกเป็นยังไงบ้างคะมันเป็นอย่างที่เราวาดได้ไหมในช่วงแรกนะครับผมก็
เอาตัวบ่ค่อยได้อย่าเพิ่งยินดีสิเพราะว่ามันไม่ได้พูดเรื่องอะไรเลยยินดีเลยเรากำลังยินดีเรื่องอะไรก่อนอย่าเพิ่งพูดรายการอะไรอยู่รายการอะไรจักรพรรดิเขาเมื่อไหร่สุดจะเลี้ยงว่าเขาจะออกใช่ตอนนี้คือต้องฟังกับว่าต้องฟังกับว่าน้องจะไปไหนตอนเนี้ยเพราะว่าเวลาเนี้ยมีไข้ยักษ์ใหญ่มาจีบแล้วน้องตอนนี้น้องหอมตอนนี้น้องหอมยิ่งกว่าแบบน้ำหอมพี่น้องมาดามฟินที่ว่าหอมคือสูสีกันแล้วตอนเนี้ยเอาตัวนี้ไปก่อนถามช็อปเปอร์ก่อนว่าแบบก่อนที่จะมาแบบอยู่โตเกียวทำอะไรมาบ้างครับผมก็สวัสดีนะครับก่อนที่ช็อปเปอร์จะมาอยู่โตเกียวก็พอเรียนจบก็ทำ